วัสดีค่ะพบกับปามี่ไลฟ์ชาแนลนะคะวันนี้มี่จะรดน้ำต้นไม้นะคะเพื่อนๆเป็นอีกหนึ่งอาทิตย์ครบแล้วนะคะที่ฝนไม่ตกแล้วก็วันนี้ก็จะรดน้ำต้นไม้นะคะเพราะว่าต้นไม้ก็ไม่ได้น้ำมาหลายวันแล้วนะคะยังไงตามมี่ไปรดน้ำต้นไม้เลยค่ะไปค่ะจริงๆแล้วรดน้ำตอนแดดออกมันก็ไม่ดีต่อต้นไม้นะคะแต่ว่าแดดที่อังกฤษมันก็ไม่ได้แรงมากนะคะมันก็พอที่จะรดน้ำต้นไม้ได้นะคะเพื่อนๆรดน้ำต้นไม้เสร็จแล้วนะคะเพื่อนๆมี่ก็เดี๋ยวเรามานั่งคุยกันสักเล็กน้อยนะคะวันนี้โชคดีนะคะว่าไม่มีแดดสักเท่าไหร่นะคะก็แต่ถ้าเป็นที่เมืองไทยก็จะร้อนมากกว่านี้นะคะที่บ้านนะแม่ก็บอกว่าร้อนมากนะคะแล้วก็ฝนตกเมื่อ 2-3 วันที่แล้วฝนตกนะคะที่อุดรฝนตกมากนะคะแล้วก็น้ำท่วมที่นานะคะก็วันนี้ก็เพิ่งจะหว่านข้าวเพิ่งจะขึ้นมาประมาณสักเล็กน้อยสักครึ่งสักฝ่ามือเนี่ยแหละค่ะก็น้ำก็ท่วมนะคะแต่ว่าตอนนี้น้ำก็ลดแล้วแม่ก็บอกว่าไม่เป็นไรข้าวกำลังยืดตัวนะคะแต่ก็ดีที่น้ำมันลดแล้วนะคะตั้งแต่เมื่อวานก็โชคดีไปค่ะเพราะว่าปีนี้พ่อกับแม่หว่านนาเร็วขึ้นนะคะมันก็เลยทำให้แบบว่ายังไงล่ะมี่ก็ไม่รู้หรอกว่าเวลาที่เขาทำนาหรือว่าพ่อกับแม่ทำนาคือทำแบบไหนทำกระบวนการทำยังไงคือมี่ก็เป็นลูกชาวนาก็จริงนะคะเพื่อนๆแต่ว่ามี่ก็ไม่ได้เคยทำนาแบบจริงๆจังๆมีแต่ว่าเห็นแม่ทำนะคะงานโรงแรมที่เกาะนะคะก็ไม่ได้มีโอกาสได้ทำนาจริงๆจังๆสักทีนะคะก็มีปีที่แล้วค่ะที่ได้กลับไปอยู่บ้านแบบเป็นจริงเป็นจังนะคะก็เห็นพ่อกับแม่ทำงานอาชีพชาวนานี่เป็นอะไรที่เหนื่อยมากๆนะคะเพื่อนๆไม่ว่าจะทำไร่นะคะที่บ้านมีไร่อ้อยด้วยแล้วก็มี่เคยมีโอกาสได้ปลูกอ้อยแล้วก็ตัดอ้อยนะคะมี่ก็ยอมรับเลยค่ะว่าอาชีพชาวนาชาวไร่ชาวสวนของเรานี่ก็ค่อนข้างที่จะเหนื่อยแล้วก็คือยังไงล่ะคือเหนื่อยมากๆนะคะแล้วก็สินค้าการเกษตรก็ไม่ใช่ว่าจะได้ราคานะคะอย่างอ้อยเนี้ยเมื่อ2ปีที่แล้วอ้อยราคาตกต่ำมากนะคะตันนึงก็700อย่างเงี้ย700 800คือเวลาที่เราทำไร่อย่างเงี้ยทำไร่อ้อยเนี้ยกว่าจะได้ขายเข้าโรงงานก็ตันแค่700 800นะคะเพื่อนมีปีนี้แหละที่ว่าปัญหาโควิดแต่ว่าการเกษตรก็ยังได้ราคาเพราะว่ามีคิดว่ามันน่าจะเป็นผลกระทบของโควิดอย่างข้าวเนี่ยมันคนก็จำเป็นมากขึ้นนะคะอย่างที่ว่านะคะเพื่อนๆแบบโควิดเนาะมันก็กระทบหลายๆด้านแต่ถ้าเกิดรัฐบาลแบบว่ามาช่วยพยุงชาวไร่ชาวนามี่ก็ว่าชาวไร่ชาวนาเราเป็นกระดูกสันหลังของชาตินะคะก็อาจจะดีขึ้นที่ต่างประเทศนะคะเขาให้ความสำคัญกับชาวไร่ชาวนาการเกษตรมากๆเลยนะคะถ้าประเทศไทยเราให้ความสำคัญแบบที่ต่างประเทศก็น่าที่จะพัฒนานะคะก็กับพัฒนามากขึ้นก็มันก็เป็นปัญหาหลายๆอย่างนะคะถ้าเกิดประเทศไทยเราแบบว่าเจริญเหมือนญี่ปุ่นนะคะเหมือนญี่ปุ่นเหมือนต่างประเท
เทศเนี้ยก็มีเครื่องจักรเข้ามาช่วยเหลือมันน่าจะดีกว่ามันน่าจะดีมากขึ้นนะคะเพราะว่าแรงงานของเราก็ค่อนข้างที่จะเลือกงานนะคะเพื่อนก็อย่างที่โรงแรมที่มีเคยทำงานก็เหมือนกันนะคะคือคนไทยจริงๆแล้วอ่ะคือไม่ค่อยอยากจะทำงานอย่างที่เกาะช้างที่มีทำนะตรงนั้นก็ใกล้จังหวัดเกาะช้างจังหวัดตราดใช่ไหมคะก็ใกล้กัมพูชาก็ส่วนมากก็จะมีแรงงานของกัมพูชาเข้ามาทำงานที่โรงแรมนะคะก็เนี่ยแหละค่ะก็คือว่าถ้าเกิดคนไทยเราเลือกงานมากเกินไปนะคะไม่ใช่ว่างานไม่มีให้คุณทำแต่ถ้าเกิดคุณเลือกงานมากเกินไปมันก็จะเป็นปัญหาแบบต่อไปต่างด้าวเข้ามาแย่งงานเราแล้วก็จะต้องมาบ่นว่าทำไมต่างด้าวเยอะแยะเราเข้ามาแย่งงานคนไทยทำแต่จริงๆแล้วต้องนึกถึงนะคะว่าคนไทยของเราอ่ะไม่อยากที่จะทำงานอะไรที่แบบว่าใช้แรงงานมากนักนะคะอย่างงานโรงแรมอย่างเงี้ยอย่างเป็นแม่บ้านอย่างเงี้ยเป็นคลีนเนอร์อย่างเงี้ยคนไทยก็ไม่ค่อยอยากที่จะมาทำงานแม่บ้านนะคะก็อยากที่จะทำงานที่แบบว่าสบายมากขึ้นอะไรประมาณนี้นะคะก็ไม่มีอะไรแล้วค่ะเพื่อนๆก็รดน้ำต้นไม้นะคะแล้วก็มาบ่นเรื่องการเกษตรของที่บ้านนะคะเรื่องสาระสักเท่าไหร่นะคะคือหลักๆเลยที่มีกำลังที่จะสื่อก็คือว่าคือตอนนี้นะคะคือเกษตรของเราการเกษตรของเราชาวไร่ชาวสวนของเราค่อนข้างที่จะประสบปัญหาหลายๆอย่างนะคะจะบอกว่ายังไงถ้ารัฐบาลเข้ามาช่วยเหลือนะคะเข้ามาสนับสนุนชาวไร่ชาวสวนมากขึ้นนะคะประเทศไทยก็อาจจะเจริญมากยิ่งขึ้นเหมือนญี่ปุ่นนะคะเหมือนต่างประเทศที่เขาให้ความสำคัญกับการเกษตรนะคะเพื่อนๆก็ไม่มีอะไรแล้วนะคะก็มาบ่นๆมาเล่าสู่กันฟังนะคะว่าตอนนี้ที่อุดรนะคะที่บ้านทำนาแล้วก็ฝนตกนะคะน้ำท่วมข้าวนะคะก็เป็นภาวะแห่งชาติเหมือนกันนะคะถ้าเกิดว่าสักวันนึงเราไม่มีข้าวกินนะคะเพื่อนๆมันก็คงจะมีผลกระทบต่อทุกคนทั้งประเทศนะคะก็ไม่มีอะไรแล้วนะคะมีก็มาเล่าสู่กันฟังนะคะแล้วก็หวังว่าทุกคนจะมีความสุขนะคะสุขภาพแข็งแรงทุกคนนะคะมีขอบคุณมากๆเลยนะคะที่เข้ามารับชมแล้วก็รับฟังนะคะมีฝากกดติดตามนะคะกดไลค์เป็นกำลังใจให้กับช่องปามี่ไลฟ์ด้วยนะคะวันนี้แค่นี้ก่อนนะคะไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย